น่ารักฉันไม่มีเลยวันนี้จะได้กินจามะพร้าวอยู่นะคาดว่านี่แอบเห็นรากมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอามาจากกาญจนบุรีเดี๋ยวดูก่อนนะเตรียมปลวกมะพร้าวเลยนี่เห็นรากแล้วฉันมือเปื่อยมือพังเลยให้กินจามะพร้าวนี่นูนนี่นูนเอ้ยน่ารักจังเลยน่าอยากจังเยยน่าจังเลยเออปลูกดีไหมนี่อุ้ยหุยอยากปลูกอ่ะอยากปลูกอยากปลูกเดี๋ยวต้องขูดมันหน่อยก่อนขอโทษนะเราไม่มีที่ปลูกไม่หรอกเราอยากกินจามะพร้าวเฮ้ยจะพาแล้วเด้อหนึ่งโอ้ตายแข็งจังสองโอ้ยโอ้ยสามโอ้ยแตกกระจายแตกกระจายแตกไม่สวยเลยดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนหลบไปก่อน ผ่ามะพร้าวอะไรเนี่ยฉันไม่มีเลยนี่ลองเหยียนดูดิไปแล้วหุ่นยังไม่ได้กินเลยจะเอาเผาอ่ะโอเคเดี๋ยวจะขูดแล้วเนื้อหนามากเลยอ่ะขั้นแรกนี่เราต้องกินก่อนเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยดูเนื้อหนาดีมากเลยอ่ะดีนะเจ้าเล็กถ้าเจ้าใหญ่แล้วก็เนื้อก็ไม่โอเคนะคลิปนี้ดูเพลินๆดูขูดมะพร้าวแล้วกันนะเนื้อมันเอาไปใช้กับแบบมะพร้าวทึกๆได้นะรู้สึกว่าเนื้อมันจะไม่แห้งไม่นั่นมากมันเป็นมะพร้าวเนื้อใสอ่ะมันไม่ใช่มะพร้าวเนื้อกะทิที่ดีเท่าไหร่นะคาดว่าเนี่ยเราสะอาดนะโต๊ะเราอะเราล้างเราเช็ดตลอดเวลาถ้าทำเองกินเองเอามันแบบนี้แหละอ่ะจริงๆเราเอาไปตองมารองก็ได้แต่แบบไม่ต้องอะโต๊ะเราเพิ่งล้างไปเมื่อกี้เองล้างขัดไปเมื่อกี้ล้างขัดวันหนึ่งหลายรอบเลยแต่มันมีผงมะพร้าวเยอะเยอะอะไรเช่นกันจะขูดให้ดูทั้งหมดเนี่ยใครจะดูบ้างเ
ิงอ่ะแล้วก็มีข้าวโพดอันนี้มีข้าวเหนียวเดี๋ยวมีข้าวเหนียวดำมาขายมีข้าวมันความรู้หน่อยมีข้าวมันซื้อหนึ่งของอร่อยของอร่อยกูแบบนี้เอาไปคั่วทำเลือดคังได้เลยทำอะไรก็ได้ที่ต้องใช้มะพร้าวคั่วคั่วแล้วมันถ้าไปกินถ้าคั่วเย็นๆเนี่ยมันกรอบนะกรอบหอมมากกรอบหอมมากนี่มะพร้าวขูดอันนี้แตกมั่วชั่วเลยแตกมั่วชั่วเลยผมกินก่อนนะนี่มันฉ่ำเนี่ยไม่เหมือนไม่ใช่มะพร้าวแก่กว่าจะขูดหมดนี่กินหมดเลยเนื้อมันฉ่ำกรอบมากเลยเนี่ยมันไม่ใช่มะพร้าวมันไม่เหมือนมะพร้าวแก่มันไม่เหมือนมะพร้าวแก่เลยแบบนี้นะเขาไม่จ้างไปขูดหรอกงานบุญงานบวชอ่ะเขารู้ว่าเราจะกินหมดเดี๋ยวขูดต่อขูดหน้ามันกินก่อนฉ่ำเกินมันกินค่ะกินเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนมะพร้าวเต็มปากขอบคุณมากนะคะมาเยี่ยมชมแตงโฟมัสบ๊ายบาย